ลูกข้ามาเก้าให้ผู้ใหญ่บ้านพระรามมาเห็นตกกระท้ายอืมมาถึงมาถึงผู้ใหญ่บ้านมาล้ำพอดีแล้วผู้เอื้อนพี่น้องบ้านเลี้ยงผมมาเลี้ยงน้ำผู้เอื้อนเราหายใจตัวมาเลี้ยงน้ำผู้เอื้อนแล้วมาตกกระท้ายไว้เจ้าไก่ปุ่มแล้วเด้อผู้ใหญ่บ้านไก่ปุ่มเราสองตัวเอาไก่โตแล้วมาแล้วเอาไก่ปุ่มทีนี้ไก่โตหลายๆมันได้ม้วนคักๆครับพระพี่พระน้องผู้น้องสมัครผู้นำเป็นผู้ใหญ่บ้านพระทั้งสองทิมวะเนี่ยเฮ็ดใจกันมาทำใจกันเนี่ยถ้าปุ่นเอียงไม่เอาไปนะลูกหลานจำไว้เด้อบัดนี้ตบปะท้ายแบบนี้แหละเอาขันมาเห็นยังสำปูนั่นนั่นนั่นขันขันที่เฮ็ดอันนี้ขันที่เฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดอันเป็นอันปลอมสินะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดนะอ๋อบ่เฮ็ดเฮ็ดปลาท้ายเฮ็ดลูกบ่คือมาถึงมือแท้ๆเฮ็ดลูกแท้ๆบ่เคยได้ยายมาก่อนหาสิบปีบ่เฮ็ดเจ้ามาได้ทีนี้เฮ็ดจังไว้จังไว้ไปเห็นตะมาตั้งจักสิแล้วนะได้ไปเป็นคนล้ำกับพระลูกพระหลานมาเบิ่งมาเฮ็ดอีกตัวไปเก็บบ่ปั่นนี่ล่ะมันไปเฮ็ดอยู่แท้เนาะไปผู้เดียวผู้หลักแต่คนก็ทิ้งใต้ตั้งเพิ่นโอ้ยแดกมาเห็นมั้ยเฮ็ดอยู่วัดใต้ได้รถเอาไปเจ๊ให้มันหลายเฮ็ดอยู่วัดเฮ็ดอยู่วัดกับเฮ็ดอยู่วัดเอารถคนมากบ่มันทิ้งเหรอเอาไปเจ๊ไปวัดก็รถนั่นเด้อนี่เกลือนี่ทําซื้อเอาไปเลยโหนี่นะไปฟันมาเด้อทางอยู่เสียผู้เดียวไปพบละไปเก็บมาไปป้าน้ําผมคือคนเราฟังตกปันไทยฟังทางไทยหมดแล้วคนไทยอยู่คึมๆบ่เนี่ยครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็วันที่7พฤษภาคม2562นะครับมื้อนี้ทั้งพ่อยายจำพ่อยายจำประจวบแพงสีเนาะพ่อยายจำลั่นจันท่าเพิ่นกับพาลูกพาหลานมาตกปันไทยเพราะว่ามื้ออื่นเพิ่นสิได้เลี้ยงบ้านเลี้ยงย่าพ่อปู่นะครับครับก็เป็นประเภทนี้ที่เฮ็ดมาทุกปีนะครับก็ขอประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับที่อยู่ไกลอยู่ไกลมื้ออื่นมาเลี้ยงบ้านน้ำกันนะครับวันที่8พฤษภาคม2562นะครับมาเลี้ยงบ้านน้ำกันมาเลี้ยงย่าพ่อปู่นะครับหลังจากเอาดินมากองแล้วนะครับก็มีการเอาน้ำมาเทใส่เฮ็ดให้เป็นหยังก่อพ่อใหญ่เฮ็ดให้มันเกี้ยงวิธีการตบปะท้ายอยู่เขาคือว่าจะตบมันติดมือมาอยู่เขาโม่คือบ่ได้ตู่ต่ําๆหมู่บ้านบ้านนนท่าคือตู่เขาบ่ครับบ่ได้เสียงของจะโม่ดอกนี่โม่อยู่ตรงกลางฟ้าคือที่บ่แม่นบ่จุดนี่ล่ะบ่ตึมนี่ล่ะครับผมกี่โม่ก็ตับๆเอาไว้อยู่เอาอยู่ครับของลาดเดี๋ยวก็จุดก็เสร็จแล้วก็ชิ้นนี้เนาะมันต้องดูว่าน้องชายเขาเกิดดูน้องชายดูบัวน้องชายวันห้องบัวจะเข้าไปนั่นหรอครับพี่น้องครับย่าพ่อทรงธรรมคุณเดชคุณจันทร์นพรัตน์เมืองดำน้อย
ม่เทพอักษรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านสำร้านของเฮานะครับถึงเวลานะครับตกปีมากกะถึงเวลากะมาเลี้ยงมะถวยเพิ่นเนาะปูมีหยังเว้าให้ลูกให้หลานฟังแหน่เลี้ยงกับใบเวลากะสิตื่นขึ้นหนึ่งเอาเขาใกล้ให้เราให้ใกล้เราให้ใกล้โตเห็นเพิ่นมีอันเพิ่นอันนี้ก็ฮึอยากฆ่าไหมเออขอดอยากฆ่าขอดว่ามีจักคนครับมีง้วยจักตัวมีง้วยจักตัวครับอยากฆ่ามาแท่นเหนียงพ่อใหญ่แท่นเหนียงอยากฆ่านี่แท่นน้องเป็นแท่นงัวควายสั่งมาติตัดสาบจริงตัดขวาครับครับจริงจริงป้องกันไอ้ไม่ป้องกันโรคไม่มาบางเบียดเกียดจังยังตัดสัตว์สาบจริงเขาต้นทอกคอยดูดีไม่แห้งครับไม่มีโรคไม่มาเบียดเบียนที่กันพกตาตาขาคุ้มฟังเพื่อบ้านใดเดือดร้อนที่คนนี้เอาม้วนขามาเอาการงาฆ่ากันโอ้การผีกันสางครับของจิตจังไรไว้เขามาใกล้ได้นะครับพวกตาตาขาสุ่มฟังยาปูนตักเข็มรักษาครับครับร้านอะไรถือว่าบังหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเฮาแม่มี่ยาพอทรงถ้ำมีผู้ใดแน่ล่ะลุงพอทรงธรรมสัญญาพอคุณเดชคุณจันทร์นกพลัดน้องดำคุณมาเล่นคุณสักเทียดน้องดำน้อยแม่เทพอักษรแม่เทพเกศรเทพเกศรเฮืออักษรเทพเกศรโอ้เทพเกศรครับครับครับยาพอทรงธรรมนี่อยู่ปูตานี่เนาะคุณเดชเด้ยาพอคุณเดชอยู่ไสพ่อใหญ่คุณจันทร์น้องขาคุณเดชน้องซึมคุณจันยุน้องสาน้องสาวัดเท่านี่ติขุนจันยุน้องคึมขุนเดชยุน้องคึมขุนเดชยุน้องคึมขุนจันยุน้องสาวัดนพราชยุเซ่ใส่อีกบ้านนี่มื่นดำน้อยยุน้องค่อยน้อยมียังอีกครับบ้านนี้เหมือนแล้วเห็นบริวารหน้าผู้อยู่นี่ก็ได้เห็นคนไล่ไปเนี่ยลูกหลานฟังบ่ทันมั้ยก็เลยครับ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 องค์ใดก็เป็นผู้นำฝนน่ะนพรัตน์อยู่เซ่เนาะผมมาทัดอยู่น้องและลูกวันน้อยเลยโอ้ผมมาทัดนะพ่อผมมาทัดปอนโมน้ำปอนโมโอ้ครับ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 ผมมาทัดอยู่มาน้อยปอนบ้านลงคำปอนมาคุณเดชครับคุณจันครับผมไปลิ้นนพรัตน์คุณจันทิวครับน้อยขุนสถิตโออันนี้ก็เป็นการบอกเล่าจากครับผู้บริหารเป็นทหารผู้เอกอันนี้ก็เป็นการบอกเล่าจากพ่อใหญ่ผู้เฒ่าเจ้าบ้านนะเพื่อลูกในร้านได้รู้ได้ฟังนะครับสิได้สืบต่อกันไปนะครับพอมาต้อมปีนอครับบัดแล้วล่ะครับบักงามกันนี่ล่ะงามแล้วงามแล้วลูกหลานอ่ะมันยกเมื่อวานบัดนี้หลังจากตัวประท้ายแล้วเพิ่นก็พ่อใหญ่ย่าพ่อใหญ่จำเพิ่นก็มีการปรารถนานะครับ
ให้ลูกให้หลานได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับบ้านสำราญเนาะมื้อนี้มาหลายคนก็ญาติญาติพ่อปู่หลวงปู่เด้อปู่ตานี่ล่ะลูกหลานขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้รู้เนาะกันบ่ถ่ายไว้สืบสิได้สืบทอดก็ขออนุญาตถ่ายภาพถ่ายภาพมื้อนี้ก็มีพี่น้องมาหลายนะครับพี่น้องมาหลายมาเตรียมสถานที่นะครับตบปันท้ายนะครับเพิ่นสิเลี้ยงบ้านมื้ออื่นนะครับก็บอกประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับมื้ออื่นมารวมเลี้ยงบ้านน้ำกันนะครับบ้านสำราญหมู่ที่4ตำบลน้ำถาดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับ